วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนินิว Channel นะคะวันนี้นิวจะพามาพบกับน้ำตกที่สวยงามที่สุดในประเทศเมียนมาก่อนจะไปชมคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์และคอมเมนต์ลงมาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะสำหรับน้ำตกที่ขึ้นชื่อว่ามีความสวยงามมากที่สุดในประเทศเมียนมาน้ำตกนี้มีชื่อว่าน้ำตกไฮปาซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านไฮปาในเมืองซู่ซึ่งอยู่ทางตอนกลางของเขตของรัชฉานหรือไทใหญ่ในประเทศเมียนมาสำหรับน้ำตกนี้เป็นกลุ่มน้ำตกที่อยู่บริเวณต้นน้ำของแม่น้ำปางแม่น้ำใหญ่ที่เป็นอันดับ4ของรัชฉานซึ่งไหลลงจากดอยแรงและมาบรรจบกับแม่น้ำสารวินที่เมืองกุนฮิงในประเทศเมียนมาและน้ำตกไฮปานี้นอกจากจะขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากที่สุดในประเทศเมียนมาแล้วยังเป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งอยู่ในรัชฉานของประเทศเมียนมาอีกด้วยซึ่งนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอถึงความสวยงามของน้ำตกไฮปาในรัชฉานของประเทศเมียนมาสำหรับปัจจุบันนี้น้ำตกไฮปาเปิดให้ชมความสวยงามและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยวใครที่จะไปเที่ยวชมน้ำตกที่มีความสวยงามมากที่สุดและน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของรัชฉานในประเทศเมียนมาซึ่งน้ำตกนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านไฮปาเมืองซู่ทางรัชฉานของประเทศเมียนมาและสำหรับใครที่จะไปเที่ยวชมความสวยงามของน้ำตกไฮปาแห่งนี้ก็สามารถเข้าไปเที่ยวชมเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกสถานที่หนึ่งในรัชฉานของประเทศเมียนมาซึ่งเชื่อว่าหลังจากภาพวิดีโอนี้เผยแพร่ออกไปจะทำให้มีผู้คนนักท่องเที่ยวทั้งชาวเมียนมาและชาวต่างชาติเองรู้จักสถานที่สวยงามแห่งนี้หลังจากโควิดจบลงเมื่อไหร่เชื่อว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชื่นชอบและหลงใหลเสน่ห์ของธรรมชาติในประเทศเมียนมาต้องไม่พลาดสถานที่แห่งนี้แน่นอน